กระเป๋าติดด้านข้างของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับคลิปที่แล้วลุงหนอคุยถึง AV7 นะนี่ AV7 ตัวซ้ายมือนะครับวันนี้เรามาคุยตัว AV8 กันนี่อยู่ในมือลุงหนอทั้งคู่แล้วโอ้โหแต่ดูแล้ว AV8 นี่ใหญ่เลยนะเอาง่ายๆว่าไซส์เขาน่าจะใหญ่กว่า AV5 ตัวก่อนหน้านี้นิดนึงไม่เยอะนะครับตัว AV8 นะส่วนตัว AV7 นี่ลุงหนอเทียบขนาดให้ดูตัวนี้เดี๋ยวไว้ไปดูคลิปย้อนหลังที่ลุงหนอทำไว้นะครับอ่ะมาดูกันว่า AV8 นี่นะเท่าที่ลุงจับลุงว่านะเขาน่าจะเหมาะกับฮาร์ดเลย์โปร2020ฮาร์ดเลย์วันเนี่ยครับได้เลยหรือกลุ่มเพื่อนๆที่จะหากระเป๋าเล็กๆเหน็บเข็มขัดเหน็บเอวไว้ลุยฟ้าลุยฝนตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะดูไซส์กันติแม่แต่งงานเขาเนี้ยบนะยอมรับนะครับนี่โอ้โหใหญ่ AV8 ใหญ่เลยครับเดี๋ยวมือลุงหนอเข้าไปหายเลยเห็นไหมนี่อ่ะเดี๋ยวกล้องฟิล์มนะนี่คือกล้องฟิล์มนะไซส์มาตรฐานนะครับนี่ดูเห็นไหมนี่คือ AV8 ครับใส่หายไปเลยทีนี้จะได้เวลาคุยก็ได้เข้าใจตรงกันว่าไซส์ประมาณไหนนะครับดีมากเลยใหญ่ลุงบอกเลยใหญ่แต่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆใส่นั่นแหละครับเพราะว่าเราเอาไปเผื่อก็ดีนะเพราะบางทีเอาเล็กไปมันขยายไม่ได้ไง AV8 นะมีช่องให้ด้วยตรงนี้ปิดปึ๊บปั๊บตัวนี้เป็นตัวล็อกอย่างนี้ครับนี่ลูดผ้าใบเข้าไปปิดกันน้ำได้สวยงามนะครับนี่คือ Billingham AV8 นะครับสวยเลยมีครบทุกสีนะสนใจสีไหนสั่งลุงหนอได้เลยนะครับขอบคุณครับ